ขออนุโมทนาบุญญาติธรรมให้เดินทางมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์ได้พานักศึกษามาปฏิบัติธรรมสัญจรที่วัดโพธิสว่างก็ขอพระเจ้าวัดโพธิสว่างเป็นวัดที่ตั้งใหม่เราขอสร้างวัดไปในวันที่27สิงหาคมปี2562ก็เป็นการขอตั้งวัดนะเราได้รับการอนุญาตให้ตั้งวัดในวันที่29พฤษภาคม2563เป็นวัดทีนี้เพิ่งไปเป็นวัดใหม่ญาติโยมเข้ามาก็แปลกใจเพราะว่าลักษณะไม่คล้ายวัดแปลกใจเนาะมันเขามากคือบ่คือวัดนอกว่าซั่นมันว่าบ่มีโบสถ์บ่มีศาลามีแต่ศาลาปฏิบัติธรรมบ่มีโบสถ์มีหยังก็เลยแจ้งว่าเป็นวัดใหม่เนื้อที่3ไร่ในการนำของท่านอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมหรือว่าอาจารย์ออดที่เรารู้จักได้มอบหมายให้พ.อ.วินัยเนี่ยที่ใส่เสื้อวัดน้อยนี่ขอตั้งวัดในนามพ.อ.วินัยดอนโคตรจันทร์ในชุมชนโพธิสว่างแห่งนี้เราก็เพิ่งวัดเป็นวัดมาได้ไม่นานไม่ถึง5เดือนเลยพฤษภามิถุนาสิงหากันยานี่แหละเป็นวัดมาทีนี้ทำไมเราญาติธรรมถึงได้มาปฏิบัติเพราะว่าท่านรองชีวิตมาพามาปกติวันเสาร์ของพวกเรานี่ก็จะมีญาติธรรมที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมเยอะจำนวน800ถึง 1,000 คนเดินทางมาจากทุกสารทิศเมื่อเช้าได้มีโอกาสสนทนาธรรมและพูดคุยกับญาติโยมที่เดินทางมาด้วยท่านบอกว่าอาจารย์ออดนี่สอนในสายไหนก็สายของคฤหัสถ์ไม่ได้สอนในทางพระนี่ถ้าพระจะสอนโยมเนี่ยก็คือให้ปล่อยวางให้ละให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่อาจารย์ออดสอนคฤหัสถ์เนี่ยให้ไปทำมาหากินเพราะว่าพวกเรามีภาระหน้าที่มีหนี้มีสินจำเป็นที่เราต้องดิ้นรนขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพนะที่จะนำเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติถ้าจะมาสายพระวัดป่าวัดใดก็ช่างเข้ามาจะภาวนาพุทโธให้จิตสงบให้ปล่อยวางว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนี้ก็ดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นมองถึงความเป็นจริงก็คือมองโน่นน่ะไปภายภาคหน้าเขาเรียกว่าโลกุตรธรรมนะคนว่าเป็นโลกุตรทรัพย์แต่อาจารย์ออดสอนในอริยทรัพย์ในโลกียทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกความสุขภายนอกทรัพย์ภายนอกแนวทางกับพระจะสวนทางกันกับบางครั้งจะสงสัยจะถามมานะเมื่อเช้านี้ถามมาว่าแนวทางอาจารย์นั้นคือสอนคฤหัสถ์ให้ดำรงชีวิตให้ไปประกอบสัมมาอาชีพนะว่าทำยังไงจะร่ำจะรวยทำยังไงจะมีความสุขในอาชีพในการงานนะความสุขคือความโลกียสุขนะจะทางพระสอนให้โลกุตตรสุขคือสุขทางในทางธรรมก็มันจะสวนทางกันก็ที่จะแปลกใจหมายว่าอาจารย์ร้อนได้เปิดสำนักสอนคือสอนคฤหัสถ์ญาติโยมไม่ได้สอนในทางแนวพระเท่านั้นแล้วพวกเราเข้ามาก็สงสัยญาติโยมก็ถามเมื่อเช้านี้ฉะนั้นขออนุโมทนาบุญกับอนุสัทธาญาติโยมคงใช้เวลาไม่เยอะเพราะว่าพระครูเจ้าอาวาสท่านจะได้ไปเรียนหนังสือท่านจะไปเรียนในการระบบปกครองสงฆ์ใช้เวลานิดนึงเนาะขออนุโมทนาบุญกับอนุสัทธาญาติโยมก็ขอให้บุญกุศลมันเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสงฆ์ข้าราชการญาติโยมมีความสุขความเจริญให้พบแต่ความปรารถนาที่พวกเราอยากจะได้ทุกผู้ทุกคนต่อไปก็รับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา
จันโทปนรโสยะธามนิโชติรโสยะธาชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตมภวตวันอโยสุขีทิคายุโกมภวะอภิวันธนสีลิสนิมบุญทาปจายิโนจัตตารวนธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุนโทภารันโทันทีมวานนาโทปฏิภาณนาโทสุขาสัทธานเมตตาวีสุขังโสอธิคันชาติอายุพระรังวานนางสุขานจะปฏิภาณนาโทธีมยุยะสวาโหติยะทะยันทุปปะชะติติภวตุสาภะมังราคันตุสาภะเทวตาสาภะพุนนุภเวนสัทธาสวัทีภะวันตุเตมภวตุสามคารังราคันตุสาภะเทวตาสาภะธรรมนุภเวนสัทธาสวัทีภวันตุเตมภวตุสาภะมังราคันตุสาภะเทวตาสาภะสังฆานุภาเวนสัทธาสวัทีภาวันตุเตปะติสังฆโยนิโสปินทปาตังปะติเสวามิเนวะทวายานามันทายานามันทานายานาวิภูสนายะยาวะเทวะหิมาสกายาสถิติอายาปัญญาวิหิงสุปารติยาพระมัจจริยานุคายาอิติบุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินาวันจะเวทนังนาหูปเทสามิยาดาราจะเมภวิสติอนวัชตาจะภาสุวิหารโรจติสาธุหันทธานิมยังพันเตพระหูสามะพระหูจิตจามยังพระหุกรณิยายัสถานิตุมเหกรมัญญัตถาสาธุพันตีญาติโยมก็เราถากินข้าวเด้อรับเสียสังพระคุณเจ้านี่แหละครับกับนมัสการพระคุณเจ้าครับขออนุญาตกราบสวัสดีท่านคณาจารย์ทุกท่านพร้อมก็ญาติธรรมลูกศิษย์วัดโพธิสว่างนะครับก็หลังจากที่พระคุณเจ้าฉันภัตตาหารเสร็จก็จะจัดอาหารเป็นลูกศิษย์วัดนะครับท่านอาจารย์ครับเป็นลูกศิษย์วัดทานข้าวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะทำพิธีไหว้พระรับศีลนะครับไหว้พระรับศีลเสร็จก็จะมอบพระธาตุของหลวงปู่มั่นนะครับวันนี้ก็ไม่ได้บอกญาติธรรมวัดโพธิสว่างวัดน้อยของเราได้รับทราบก็เลยถือโอกาสนี้บอกเลยนะครับสืบเนื่องจากว่ามีวันนั้นผมไปซื้อต้นยางนาจะมาปลูกที่สวนกับดร.อฤเดชที่อำเภอทุ่งฝนท่านก็เลยเห็นว่าผมเป็นลูกศิษย์วัดไปวัดบ่อยๆคุยกันเรื่องธรรมะบ่อยๆท่านเลยถามว่าท่านรองผู้การท่านพอจะรู้ไหมว่าใครมีพระธาตุหลวงปู่มั่นบ้างนะครับผมก็เลยหัวเราะผมเลยผมว่าเอ๊ะจะบอกดีไม่บอกดีนะบอกแล้วจะเอาไปทำอะไรบอกเนี่ยฮะท่านก็บอกว่าทางมหาลัยอุบลราชธานีเนี่ยหาพระธาตุอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นเพื่อจะนำไปกราบสักการะบูชาไว้ที่จังหวัดอุบลราชธานีหายากมากว่างั้นผมเลยตัดสินใจว่าอ้าวถ้าอุบลราชธานีอยากจะได้เนี่ยในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมเป็นคนอุบล
นะครับอยู่บ้านเชือกตำบลนาจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญเดิมก็ขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ในฐานะที่เคยบวชที่วัดภูริทัตตถีรวาสวัดหนองผือนานายที่ท่านไปมานะครับเคยบวชปฏิบัติธรรมกับอาจารย์พยุงอยู่ที่นั่นสอนธรรมะให้ผมอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้รับพระธาตุของหลวงปู่มั่นเนี่ยมานานแล้วเมื่อครั้งรับราชการเป็นผู้กำกับเมืองสกลนครนะครับโดยท่านหลวงปู่บุญหนาธรรมทินโนเป็นพระหลานหลวงปู่ฟั่นอาจาโลมอบให้มานานแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออท่านให้มาก็เราก็รับเอาไว้ก็บูชามาตลอดไม่เคยเปิดดูเลยนะครับหลังจากรับมาก็เห็นแล้วก็วางบนหิ้งพระมาตลอดจนกระทั่งดร.ฤเดชมาถามว่าท่านมีอัฐิธาตุไหมผมก็ไม่มั่นใจแต่ผมมีพระธาตุผมบอกเนี่ยครับพอผมไปขึ้นไปดูในห้องพระกลับมาก็ไปดูหลังจากรับปากว่าจะให้ดร.ฤเดชผมขออนุญาตทำบุญกับทางอุบลด้วยเพื่อจะได้นำท่านกลับไปอุบลราชธานีให้พี่น้องชาวอุบลได้กราบสักการะบูชาก็เลยมาดูนะครับไม่เคยดูเลยเกือบ20ปีมั้งครับครับมาดูปรากฏว่ามีอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่นอยู่แล้วก็หักแบ่งครึ่งเรียบร้อยเลยครับนะครับเป็นที่อัศจรรย์มากผมก็ไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นตู่จัดเก้าอี้ให้อาจารย์นะท่านผอ.ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายแล้วก็พี่น้องชาวอุบลราชธานีจึงได้เมื่อคืนนี้ก็ไปกลับไปก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะให้มากหรือให้น้อยดีจะให้มากหรือให้น้อยดีนะเราจะเก็บไว้เผื่อมีคนอื่นอยากได้อีกไหมก็มีคนมาขอผมอยู่ครับแต่ผมยังไม่ได้รับปากใครเลยมาพิจารณาว่าเราจะเก็บไว้ให้น้อยที่สุดนะครับผมจะเก็บไว้ให้น้อยที่สุดแล้วก็จะมอบให้ทางอุบลไปให้มากที่สุดนะครับเกินครึ่งที่มีอยู่ให้กลับไปอัญเชิญองค์หลวงปู่กลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านผมแล้วขนลุกนะครับเพื่อท่านจะได้ไปกราบสักการะบูชาที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นสิ่งที่ธรรมะจัดสรรแล้วว่าทำไมผมได้รับพระธาตุของหลวงปู่มั่นมาและมอบให้ผมมาไว้ทำไมตั้งนานแล้วโดยที่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจนซึ่งมารู้ในวันนั้นแหละอ๋อท่านคงอยากให้เรานำมาเก็บเอาไว้เพื่อที่จะนำมามอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็เป็นมงคลอันอย่างยิ่งนะครับก็วันนี้เราจะได้มาสาธุพร้อมกันนะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าฉันพระทหารเสร็จแล้วนะครับจะแบ่งพระธาตุออกเป็น2ส่วนส่วนใหญ่ให้พี่น้องชาวอุบลนะครับชิ้นเล็กผมจะเก็บเอาไว้บูชานะครับก็จะเหลือไว้ให้น้อยที่สุดเพื่อเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าเอาไว้ให้น้อยที่สุดเอาไปให้คนเขากราบท่านว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นบุญของพี่น้องชาวอุบล นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นมงคลอยากจะทำการทำบุญครั้งนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านอาคมวามรุณนะครับซึ่งท่านได้ประสานกับผมมาผมก็อนุโมทนาบุญกับท่านแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาที่นี่แล้วก็ได้ปรึกษาอาจารย์ออดแล้วอาจารย์ออดก็โอเคนะครับอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้พูดอะไรก่อนนะครับครับขออนุญาตนะครับช่วงรอพระคุณเจ้าฉันพระทหารครับขออนุญาตยืนนะครับยืนเลยครับครับอย่าตั้งนิ่งนะครับครับนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงกับญาติธรรมเจ้าอุดรธานีเจ้าอุบลราชธานีมื้อนี้เฮามาพร้อมเพียงแห่งหนากันพวกผมมาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเรานั่นก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตเป็นคนอุบลทาง UN หรือยูเนสโกสหประชาชาติ
ได้ประกาศย่องย่องเพิ่นเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพว่าถึงรางวัลนี้เป็นตาอัศจรรย์ใจที่สุดเพราะหลวงปู่มันเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดบ่ได้ร่ำเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบ่มีแต่ด้วยการศึกษาลงมือปฏิบัติตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบัดนี้ทางองค์การระดับหนึ่งของโลกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกพวกเฮาดีใจจำนองโหดีว่าจังไรเพราะว่าจากลูกชาวนาทำนาทำยังธรรมดาก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกพวกผมนี่แค่หนังสือจนหัวสิแตกหัวบุ่มจบปัญญาตรีปัญญาโทโอกาสที่จะเป็นบุคคลสำคัญของโลกนี่มันแถบหาบ่มีเลยเพราะนั้นเท่าถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ที่ลูกชาวนาคนหนึ่งที่บ้านเกิดก็อยู่ที่อุบลราชธานีแต่หลังจากเป็นศึกษาแล้วเป็นได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของเบิ่นจนเกิดแนวทางอันหนึ่งขึ้นมาเอิ้นว่าทุดงควัตสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพราะนั้นจากจุดนี้นะครับได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยต่างๆหมดองค์การนี่ก็เลยประกาศคือที่ว่าการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นผมขอเรียนว่าตั้งประเทศไทยมาและตั้งภาคอีสานมานี่องค์นี้เป็นองค์แรกของภาคอีสานเฮาเป็นตะดีใจแท้นพี่น้องชาวอีสานชาวพุทธทั้งหมดเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่บังเอิญเพิ่นมาเผยแผ่ศาสนาอยู่ใส่สกลนครเป็นฐานใหญ่แล้วกระจายไปทั่วอุดรบังไปประเทศลาวพม่าเขมรไปหมดทีนี้พอถึงการที่เพิ่นละสังหารไปพวกเฮาก็หลังจากนั้นก็เครียดกันอยู่แต่มันในกลุ่มน้อยๆตอนหลังก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เห็นพ้องต้องกันว่าต้องตั้งสถาบันหลวงปู่มันผู้ริทัตโตขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอกราบเรียนว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่ได้ตั้งสถาบันหลวงปู่มั่นโพริโตขึ้นมาผลได้กับงานใหญ่เพราะนั้นเมื่อนี้ประธานบรรพบุรุษมาแต่จริงๆแล้วบุคคลสำคัญที่แลนเป็นจักผันอยู่แล้วก็เฮ็ดให้เรื่องนี้เป็นรูปเป็นร่างเห็นมากก็คือดร.นิรมิตชาวระนองขอเชิญปรากฏตัวนะครับนี่แหละครับพวกนี้แหละครับมันธรรมดาครับเฮ็ดให้สถาบันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภารกิจของสถาบันเฮ็ดหยังบัดนี้อันที่หนึ่งก็คือสถาบันตรงนี้ใส่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติธรรมให้นักศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นระลอกเฮ็ดเป็นประจำต่อไปก้าวต่อไปคือเฮาสิสร้างเป็นหลักสูตรเป็นรายวิชาลงไปสู่การเรียนการสอนของพวกนักศึกษาที่เขามามหาวิทยาลัยไหลปัดนี่ได้เรียนทุกคนแล้วก็ขยายไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวางผมจึงถือว่ามหาวิทยาลัยไหลปัดเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ไปรับเอาพันธกิจของคณะสงฆ์คณะสงฆ์เพิ่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่นก็เฮ็ดได้ระดับหนึ่งบัดนี้ทางคฤหัสถ์ข้างคารวาสก็คือมหาวิทยาลัยไหลปัดได้ศึกษามาซอยมีบทบาทเป็นแรงกำลังสำคัญที่จะซอยเผยแผ่พระศาสนารวมกับพระสงฆ์เพราะนั้นผมโอ้ยอ่อนซ่อนหลายก็เลยว่าคันเอาตังตัวนี้ขึ้นได้แล้วก็มีการสั่งหลักสูตรมีการลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆผมคิดว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าการที่หลวงปู่มันได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นก็คือพวกยูเอ็นประกาศแล้วว่าย่อมหลายวิธีที่จะเฮ็ดได้
ผู้คนในโลกนี้มีความสมัครสมานสามัคคีมีธรรมะเหตุในโลกนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพวกฝรั่งหัวดีๆย่อมครับจนได้ประกาศว่านี่ล่ะแนวทางที่จะทำให้โลกเกิดสันติภาพและสันติสุขได้เพราะแนวทางของหลวงปู่มันผู้ริทัตโตเพราะนั้นพ่อตั้งหลักได้ว่านี่ก็มีทางครูบาอาจารย์พันว่าสถาบันหลวงปู่มันจำเป็นจะต้องมีหลักจิตสำคัญก็คืออัตถิธาตุของพระอาจารย์หลวงปู่มันเขาก็เลยถือโอกาสอันนี้มาอัญเชิญอัตถิธาตุหลวงปู่มันไปเป็นหลักเป็นฐานเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจศูนย์รวมแห่งศรัทธาให้ผู้คนได้มีที่พึ่งเฮาจึงเดินทางดันดนมากก็ได้ประสานมาตามดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองผู้การจึงโว้เป็นผู้มีจิตใจเป็นกุศลได้ยินดีให้ตัวนี้ทั้งที่บ่ฮู้จักกันหนากันมาก่อนนี่ครับติดต่อกันทางโทรศัพท์เป็นบุญอีหลีจังว่าพวกผมเลยได้รับการประสานจากเพื่อนว่าได้เรียบร้อยก็เลยนัดแนะกันว่าหายมาก็เลยเดินทางมาเพราะนั้นชาวอุดรธานีทุกท่านนะครับเด้อเป็นพี่น้องกันพี่กันน้องกันเป็นญาติธรรมเฮามีพระสงฆ์ที่ดำเนินการเผยแผ่ศาสนาร่วมกันเดี๋ยวบัดนี้เฮามาขออัญเชิญอธิษฐานหลวงปู่มันเป็นบางส่วนบ่ได้ไปเบิดตรงนะครับเนาะเอาเป็นว่าเช่าบนกะที่เอาไปส่วนหนึ่งผมประทับใจที่ท่านรองผู้การบอกว่าให้ส่วนสิใหญ่หลายกว่าท่านโอ้ยเป็นจุดเป็นจิตอันเป็นกุศลอย่างยิ่งนะให้พวกเข้าเป็นสาธุพร้อมกันสามเถอะครับสาธุสาธุสาธุโอ้ยจังใดเป็นอายุบัตรคนเย็นนะครับเด้อเด้เข้าได้มาร่วมกันสร้างกุศลสร้างมหากุศลให้กับชีวิตพวกเข้าร่วมกันจึงได้เดินทางมาวันนี้กระสมใจหมายแล้วหลังจากพระคุณเจ้าเพิ่นฉันพระทหารเสร็จเข้าองค์ที่ทำพิธีมอบกันอย่างเป็นทางการก็เลยขอถือโอกาสนี้มาขอบบุญขอบคุณญาติธรรมเจ้าอุดรท่านี่ทุกท่านพระสงฆ์องค์เจ้าและท่านอาจารย์เรื่องใช่สุขเกษมและท่านผู้การเนี่ยเป็นกำลังสำคัญได้บุญร้ายพวกผมมากเมื่อกี้นี่ก็นอนหลับกันฝันดีกันทุกคนนะครับก็คิดว่าโอ้พวกเฮาการพบกันนี่ว่ามันเรื่องบังเอิญเนาะทางผุดมาเพราะนั้นตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะมาเห็นผมนี่ผมก็เกิดก็อายุก็ยังเหลือบ่หลายนะครับตอนนี้82ปีเต็มแล้วครับพาหมู่พวกลูกเต้าหลานเล่นมาเพื่อมาเฮ็ดภารกิจอันสำคัญนี่ถ้าสถาบันหลวงปู่มันผู้ใดโตพัฒนาไปเต็มเหยียดนะครับในขณะนี้เขาเฮาก็เลยสิจัดงานวันที่20 มกราคม 2564เป็นวันล้ำลึกชาตการ151ปีหลวงปู่มันที่อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีพวกผมพากันเห็นเรื่องอุทยานบึงบัวได้ครับเพราะนั้นต่อไปก็สิแข่งกับทั้งกุมภาวะปีทั้งอย่างนี้ชัวร์จังคอยไปเบิ่งนํากันเป็นหยังยังสร้างอุทยานบึงบัวครับพอรูปล่อเหมือนหลวงปู่มันไปประดิษฐานที่อุทยานบัวมันเหตุเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเกิดขึ้นที่อุบลได้ครับเกิดยังนะครับ1องค์หลวงปู่มันอยู่ที่อุทยานบึงบัวไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือพ้นเป็นบ้านเกิดหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสานี่เป็นพระอาจารย์ใหญ่เป็นลูกเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มันถ้าบ่มีหลวงปู่เสากับบ่มีหลวงปู่มันนะครับเด้อนั่นน่ะต้นคักๆที่คือหลวงปู่เสามาหลวงปู่มันจนพุ่นไปฮอดทั่วประเทศและหลวงปู่ชาเนี่ยก็ยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันสายหลวงปู่มันคือกันเพราะนั้นหลวงปู่มันลงนี้ได้องค์ที่1องค์ที่2เป็นหลวงปู่เสาบ้านเกิดพันพอดีอยู่หันบ้านค่าโคมจังหวัดอุบลแล้วก็เลื่อยกลับไปอีกทั้งในเมืองเป็นบ้านน้องไหลผลเป็นบ้านเกิดของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันองค์นี้ก็บ่เป็นธรรมดาเฮ็ดให้เมืองอุบลได้ชื่อว่าเมืองนักปราชญ์พระองค์นี่นี่เองเพราะนั้นเมื่อทางนั้นก็สิสร้างรูปร่องเหมือนขึ้นในทางนักวิชาการโยงในแผนที่เฮาก็เลยสิประกาศสถาปนานะครับท่านอาจารย์ลังใจว่าตรงนั้นต้องเป็น
สามเหลี่ยมพุทธธรรมคำจุโลกแล้วก็ถือโอกาสประกาศว่าสายทานธรรมต้นกำเนิดธุดงควัตสมถะวิปัสสนากรรมฐานเฮาที่ตั้งศูนย์ตรงนั้นแหละเป็นศูนย์ให้การฝึกอบรมถ่ายทอดพวกนี้ไปทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศพอหลวงปู่มั่นมีลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกครับโอ้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ถ้าเกิดตัวนี้เสร็จกันมาได้ต่อไปนี่เฮาสิมีศิษยานุศิษย์สายหรือผู้ที่สนใจชาวพุทธทั้งหมดจะไปที่วันนี้จะได้เข้าไปกราบพระย่างหลวงปู่มั่นนี่ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลในยุคกึ่งพุทธกาลเพราะนั้นเฮาสิไปกราบได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะนั้นภารกิจของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากและบ่แม่นเฉพาะอาจารย์กับทีมานี่ลูกศิษย์ลูกหานี่ของดร.นิเมศแม่นเบิดนี่ครับมาเบิดมื้อนี่ยกกันมาลดบัตรหนึ่งเพราะว่ามันติดภารกิจอย่างอื่นจริงๆสิมาหลายกว่านี่ตอนนี้ก็เลยมาทั้งหมด41ท่านก็เลยมาทําภารกิจอันนี้แล้วก็เป็นการเผยแผ่พระศาสดาซอยพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นอีกทางหนึ่งเพราะนั้นบอกกับผมเองต้องกราบขอบพระคุณตั้งแต่ญาติที่ถ้ำชาวอุดรเด้อครับเด้อพ่อแม่ชาวอุดรพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอาจารย์เรื่องใช่และท่านรองผู้การและผู้เกี่ยวของทุกขอกราบคารวะในนามของชาวอุบลราชธานีที่เฮาจะได้ทำบุญร่วมกันและสำคัญที่สุดนี่ถ้าเฮาร่วมกันได้นะครับท่านดวงใจนี่แหละครับคือความเข้มแข็งของชาวพุทธเฮาบ่ต้องไปต่อต้านไผหรอกเฮาก็เบิ่งของเฮาเฮ็ดดีนี่คืออาจารย์เลี้ยงใจเพิ่นว่ามาคือนี่ถ้าตรงนี้เกิดขึ้นความเข้มแข็งเกิดขึ้นองค์กรพุทธเฮาได้ถือว่าเฮาได้มีสิทธิ์มีส่วนในการพิทักษ์ในการฟื้นฟูในการดูแลพระพุทธศาสนาโดยอัตโนมัติเพราะตรงนั้นสามเหลี่ยมพุทธธรรมคำจุลโลกเกิดขึ้นเป็นจุดแรกขันต่อไปเฮาสิขยายเป็นจัตุรัสพุทธธรรมที่อุบลสิมีทั้งกระจายออกไปอีกนะและท้ายที่สุดก็คือไปสู่ระดับโลกเพราะว่า UN เข้าประกาศรับรองแล้วเฮาสิขยายไปให้พลโลกได้มาศึกษาพลโลกคือชาวโลกที่สนใจพวกนี้ UN ก็ประกาศบ่เฮาประกาศเข้ามาศึกษามาเรียนรู้โอ้ยผมว่ามันเป็นการคันว่าภาษาอังกฤษว่า movement เนาะมีการขับเคลื่อนที่เป็นระบบระดับใหญ่ตั้งแต่จังหวัดประเทศและระดับโลกในอนาคตเพราะฉะนั้นมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งซึ่งหาบ่ได้อีกแล้วในชีวิตเฮาร่วมทั้งตัวผมด้วยว่าง่ายก็คือนอนตายตาหลับแล้วกับไปได้เฮ็ดให้พาลูกหลานสร้างคุณงามความดีไว้กับชาติบ้านเมืองก็ขออนุญาตระบายความในใจไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับหลวงครับกับอาจารย์ก็ได้อธิบายอธิบายพี่น้องเข้าจากเนาะขอที่จะเพิ่มเพียงหนึ่งตรงนี้คือเป็นชุมชนโพสว่างครับโพสว่างนะตำบลหมากแข็งขึ้นในเขตเทศบาลนครนนทบุรีนั่นครับไปในวัดโพธิสว่างนี่เอาเป็นนิชุมชนโพสว่างท่านอาจารย์เรื่องใช้มอบหมายผมขอตั้งวัดไปครั้งแล้วครั้งที่ก่อนนั้นตั้งบ่ได้เพราะว่ามันสามไร่ปี60ทางราชการประกาศกฎกระทรวงมาใหม่ว่าการตั้งวัดไม่น้อยกว่า3ไร่แต่ก่อนไม่น้อยกว่า6ไร่ปี60เขาประกาศมาใหม่หาเก้าประกาศมาใหม่อาจารย์เลี้ยงใช้กระหม่อมใหม่ผมขอไปใหม่ก็เลยได้เมืองที่29พฤษภาคม63ที่แล้วมานี่ครับคือกฎกระทรวงเปลี่ยนใหม่เป็นไม่น้อยกว่า3ไร่ของเรามี3ไร่กว่าก็ได้ได้ครับขอไปก่อนบ่ได้ตรงนี้เป็นชุมชนโพสว่างตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองในเขตเทศบาลนครอุดรธานีตอนขอไปเจ้าน้ำเพื่อเลยไปติ่งว่าขอเป็นวัดโพสว่างเจ้าน้ำเพื่อเลยบอกว่าท่านพระครูธรรมสมุทานว่าท่านพ่ออวินัยว่าท่านขอแก้นิดหนึ่งได้ไหมขอยังไงขอจากเป็นชุมชนโพสว่างจริงแต่วัดขอเป็นโพธิสว่างเอากระลั่นออกเนาะเลยเป็นวัดโพธิสว่างชุมชนโพสว่างนะครับมันแตกต่างกันนิดหนึ่งนั่นคือข้างๆนี่เป็นวัดโพธิสมพรเลยปีกวัดโพธิรารามเ
ท่านเลยไปวัดโพสีสว่างอยู่ใกล้กันแถวนี้ครับเมื่อท่านว่านท่านเลยไปวัดโพสีสว่างบันทอนเดี๋ยวนี้วัดโพก็ได้เป็นนี่คือทุกทิ้งอย่างคือเป็นการนำของอาจารย์เรื่องใช้สุขเสมในการก่อสร้างต่างๆในการเมื่อการในวัดต่างๆครับผมเป็นตัวแทนเพื่อนในการเช่นเอกสารหนังสือในการมอบหมายทำที่วัดนะครับเนาะส่วนต่างๆอาจารย์ลิงใช้เป็นการนำในการหาอุปมาณหายมาก่อสร้างต่างๆครับเนาะแต่ผมก็เป็นผมมีเป็นผู้มีบุญหนึ่งมีสกิลผู้ได้ต่างในการตั้งวัดโดยอาจารย์ลิงใช้มอบหมายครับก็เลยทำหน้าที่อยู่หนีมากแต่แรกถ้าตั้งวัดครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ท่านพระครูอุดมศรีกิจมาปรากฏเมื่อปี29บ้านผมก็อยู่หน้าวัดก็เลยอยู่น้ำกันมาตานุนตลอดนะครับเนาะทางชุมชนก็เลยมอบผมเป็นประธานชุมชนนำนะครับเนาะก็เลยลุกมาเรื่อยๆก็เลยช่วยกันโดยการช่วยอาจารย์อดท่านชีวิตกับท่านก็มาดูแลวัดมาวัดประจำผมได้ยินท่านอาจารย์ว่าผมดีใจนำแทนเปียได้มอบหมายอันนี้มอบหมายสิ่งที่สำคัญที่ท่านต้องการให้ผมดีใจมากครับท่านแทนเปียท่านก็ช่วยวัดช่วยกันครับในการเหมือนกันครับแล้วต่อไปคงจะพร้อมเนาะผมว่าท่านพิธีกรขอยงหาท่านพอวินัยยิครับพระครูวันที่ไปยกอาหารลงก่อนบ่หรือว่าทำพิธีก่อนยังยกไหมครับอาจารย์เราทำพิธีก่อนเนาะครับเพื่อความเรียบร้อยเนาะผมว่าครับยินท้าวเจ็ดกับท่านขอน้ำกันเนาะเอาฉันเนาะอาจารย์เนาะทำพิธีกันยกอาหารกินน้ำกันเนาะจะได้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเป็นเรียบร้อยเนาะมีพระอบไหมอยู่ไหนพระอบมีสมมุติ2อันเรียกอะไรติจันใหญ่เล่นเยอะดีอันใหญ่รู้สึกใหญ่ดีอย่างใหญ่เนาะนะครับท่านอาจารย์นะครับขั้นตอนในการทำพิธีมื้อนี้ขั้นแรกผมก็สิผ้าไหว้พระรับศีลเสร็จศีลเสร็จแล้วก็ขอขมาพระรัตนตรัยแล้วขอขมาท่านอาจารย์มันพุทธโตเนาะขั้นตอนแล้วก็ค่อยมอบกันเนาะอาจารย์นะครับช่วงนี้คงพร้อมนะครับเนาะพี่น้องชุมชนเฮาก็พร้อมทำพิธีพร้อมกันทุกคนเนาะอาจารย์ชีวิตพร้อมพร้อมแล้วกราบอิมินานสกาเลนะตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินานสกาเลนะตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินานสกาเลนะตังสังฆังอภิปุชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเต
วิสุงวิสุงลักขณทายะติสระนีนะสหะปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันติวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระนีนะสหะปัญจศีลานิยาจามาNamo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavatoอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกัมมนังนิติตาสาธุอามะพันติปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันติต่อไปเป็นการคารวะพระตรัยนะครับนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามกันนะรัตนัตตยี
ปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปลาทังคมตุโนพันตีทูติยัมปิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปลาทังคมตุโนพันตีตติยัมปิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปลาทังคมตุโนพันตีข้าแต่พระตรัสไตรอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่มาพร้อมกันนี้เพื่อขอเข้ามาลาโทษหากพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินพระตรัสไตรจะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าหรือลำหลังก็ดีเจตนาหรือไปเจตนาก็ดีขอให้พระตรัสไตรได้โหสิกรรมให้กับพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขความเจริญความก้าวหน้าของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญต่อไปขอขมาพระอติบุมันเนาะอบุมันมหาเถรีปมาเทนะทวารัจเยนกตังสัพพังอปลาทังคมทุโนพันตีผมก็คงจบแค่นี้นะครับผมเชิญอาจารย์ท่านมาเชิญครับเชิญกายานังนันทิวัตตโนเองตวังวิชโยหุหิชยาสุชยมังคะเรอัปปราชิตบาลังสิเสปัทวิปุคะเรอภิเสเกสัพพพุนอาคาปัตโตปะโมทาติสุนาคาตังสุมังคารังสุปะพังสุหุเจตังสุขานุสุมุหุโตจะสุเย็นทังพรหมจาริสุปัทังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมปณิธิเตปทาขินาปทาขินานิกัตเตวนรพันตเถปทาขิเนครับทางมีหาและมีคณะครุศาสตร์ไว้และรัฐดอนรูโดนราชธานีมอบเกียรติบัตรนักเพื่อเป็นที่ให้ท่านอาจารย์เลืองชัยสุขเกษมท่านรองที่ศรีจันทร์ด้วยนะครับยาโมเรสกยานา
ังนานทิวัตตโนเองตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตบัลลังสิเสปัทวิปุคะเรหะพิเสกสัพพพุทธานอาคาปัตตุปโมทัตติสุนาคาตังสุมังคารังพาตังสุหัวเจตังสุขานุสุโมหัวตัวจะสุเย็นทั้งพรหมจริสุปัทังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมปณิธิเตปทาคินาปทังนิกาตวานรพันตเถปทาคิเนสาธุสาธุสาธุครับผมผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสถาบันหลวงปู่มั่นนะครับพวกผมมีบุญก็จะนำอาจารย์นักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่นี่วันเสาร์ส่วนจะถามผู้การชวิตถ้าเผื่อท่านอาจารย์เมตตาไปที่ธาตุพนมมันจะใกล้ขึ้นอีกครึ่งหนึ่งถ้าทราบว่าท่านพระอาจารย์ไปเทศพนมก็จะมีนักศึกษามาเหมือนพวกผมได้เรียนเมื่อคืนนี่เป็นบุญของนักศึกษาครับครับขออนุญาตว่าตรงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นที่วาสุบาชิกาจะได้จุดระเบิดเพื่อยังประโยชน์ให้กับคนโลกนะครับเราต้องเดินไปถึงจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่จะมาอย่างยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งในชีวิตของเราขอการเรียนท่านผมขออนุญาตอาจารย์ออสสำรองผู้การพูดไม่สองนาทีก่อนปิดครับทางนี้ลูกเอานี่ออกก็ได้อันนี้เอาไว้ทางข้างก็ได้นะจะได้ถ่ายรูปตูดเกิดถ่ายรูปไว้ที่ระลึกท่านครับขอตัวแทนนักศึกษามาด้วยเนาะนักศึกษาชายหญิงมาหน่อยครับนักศึกษาตัวแทนนักศึกษามาถ่ายภาพรูปอาจารย์มาตัวแทนชายหญิงมาหมดเลยนักศึกษาหมดเลยครับเชิญเชิญนักศึกษามาหมดเลยอันนี้ผมได้มาตอนที่ผมไปบวชที่วัดนักศึกษาทุกท่านนะครับเชิญนะครับพร้อมคณะที่มาด้วยนะครับทุกท่านนะครับเชิญนะครับใช่ครับครับก็นี่จะมอบให้ไปเลยเพราะผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรที่บ้านพวกเรามาให้ไปเป็นประโยชน์ให้ไปเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวอุบลและชาวพุทธนะครับหรือว่ามอบให้เลยครับชาวโลกเลยครับอันนี้เป็นภาพเก่าของท่านผู้ชายเบียดเข้ามาเขาก็ไปห้อยไว้เลยนะครับเอาเบียดเอาไว้ที่บ้านก็ไม่ได้ทำด้วยครับผมก็ได้กราบแค่ลูกเมียแค่นั้นเองครับหมดไหมทำไงหมดไหมล่ะครับหมดทำไงจะหมดขออนุญาตอาจารย์ครับคือผมถือคลิปขออนุญาตจะลงคลิปสถาบันด้วยครับขออนุญาตอาจารย์กับท่านรองผู้การครับท่านมียูทูบท่านแล้วแต่ว่าผมขออนุญาตเขาลงสถาบันเขาหมดกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็กราบอนุโมทนานะครับคารวะท่านอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมนะครับท่านพันตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์นะครับบ้านเกิดอยู่อุบลแล้วก็ท่านอาจารย์ออสก็ไปที่โขงเจียมกับหลวงปู่เคิร์มเองดีใจมากนะครับก็คื
ผมนิรมิตชาวระนองผู้ช่วยคณบดีคณะศาสตร์นะครับเป็นตัวแทนนะครับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับพันเอกนิรุตเกตสิรินายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย22คนท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็มหาวิทยาลัยของผมมีอยู่11คณะมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 20,000 คนนะครับที่ท่านอาจารย์ออสและท่านรองผู้การชวิตเมตตาครั้งนี้ก็คือมีอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เราใช้เงินทำมาประมาณ8ล้านก็ได้มีรูปรอเหมือนนั่งหลวงปู่มั่นประดิษฐานอยู่แล้วโดยได้รับเมตตาจากหลวงพ่อทองปานจารุวรรณโณซึ่งดร.อดิเดชนำอยู่วัดป่าภูตะคามนะครับท่านก็เมตตาไปทุกวันที่20เพราะว่าคืนวันที่19ท่านหลวงพ่อทองปานจะไปที่บ้านเกิดบ้านคำบงของหลวงปู่มั่นแล้วท่านรับเป็นที่ปรึกษาสถาบันหลวงปู่มั่นก็คือสถาบันเราตั้งมาวันที่30ตุลาคม2560นะครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือนำนักศึกษาขึ้นไปสวดมนต์ไหว้พระอย่างลูกศิษย์ผมที่มาด้วยในสาขาคณิตศาสตร์ก็จะสวดมนต์ทุกวันพฤหัสแต่ปฏิบัติอะไรก็ตามมีตามเกิดยังไม่ได้แล้วก็มีสาขาสังคมศึกษาซึ่งดร.เกิดไกรแก้วล้วนนะครับตอนนี้มาคุณพ่อไม่สบายก็เลยมาช่วยราชการอยู่ราชภัฏอุดรก็จะกลับไปที่อุบลนะครับก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพวุฒิลังกาผู้ช่วยคณบดีอันนี้มีรองศาสตราจารย์ดร.ชูชีพปทุมเวียงแล้วที่เราโชคดีอีกครั้งหนึ่งก็คือโอนย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์ตอนนี้ก็คือมีรองศาสตราจารย์ดร.รัตนปัญญาภาท่านเป็นนาคหลวงและก็เป็นประเรียนธรรม9ประโยคและก็ท่านจะพาปฏิบัติเพราะฉะนั้นทีมสังคมศึกษานี่ก็จะดูแลสถาบันหลวงปู่มั่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปวางนักศึกษาก็จะมาปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นที่สปากสปายะแล้วในอนาคตเราก็อยากมีหลักสูตรตอนนี้มีวิทยาจารย์หรืออะไรที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังนะครับแล้วก็จะทำหลักสูตรระยะสั้นถ้ามีบุญก็จะมากราบขอเมตตาอาจารย์มาเอารถมารับอาจารย์ไปเมตตาทางโน้นว่าญาติโยมจะปฏิบัติอะไรเจริญรุ่งเรืองอมยิ้มอะไรที่ท่านว่ากับท่านประการชลิตนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยผมก็จะได้อานิสงส์ก็คือคณาจารย์ประมาณเกือบพันคนบุคลากรเจ้าหน้าที่พันกว่าและนักศึกษาประมาณ 20,000 ซึ่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกในอนาคตขณะนี้ก็คือได้รับเมตตาอีกท่านหนึ่งนอกจากพระอาจารย์ออสเมตตาก็คือพระอาทิตย์ท่านอาทิตย์คนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็รับแปลช่วยท่านรองศรีนวลและพระติกโลรองอธิบดีศาสนาที่แปลไปยูเนสโกมีส่วนที่ท่านเก่งภาษาอังกฤษท่านก็รับปากจะเป็นอนุกรรมการเพราะฉะนั้นเมื่อพวกผมร่างหลักสูตรตามขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัยระดับหนึ่งแล้วก็จะมากราบขอเมตตาท่านอาจารย์เรืองชัยกับท่านผู้การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันแล้วก็จะวิพากษ์เพื่อให้หลักสูตรสู่การปฏิบัติเราก็อยากจะให้มีรายวิชาสอนเป็นวิชา GE เป็นวิชาสำคัญเพราะว่าคณะศาสตร์ผมนั้นมีอาจารย์ร้อยกว่าคนและมีนักศึกษา 2,000 กว่าคนนักศึกษาเหล่านี้ก็คือเรียน5ปีและ4ปีก็คือต้องจะไปเป็นครูเพราะฉะนั้นถ้าได้รับเมตตาได้รับสติและนักศึกษาผู้ที่มาได้ยินได้ดร.เอเรียบอกว่าคนที่สอบไม่ได้หมอเอ็นอะไรไม่ติดเมื่อมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ออสแล้วก็จะสมาธินิ่งแล้วจะจำแม่นจะสอบบรรจุอะไรได้หมดพวกนี้ก็มีความสุขมากแสดงว่าเขามีบุญที่ได้มาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นกับผมในนามตัวแทนนายกสภามหาวิทยาลัยบุคลากรมหาวิทยาลัยก็ขอพระคุณท่านที่เมตตาและมีบุญที่ท่านรองผู้การได้เก็บรักษาอัฐิหลวงปู่มั่นไว้20กว่าปีแล้วก็เรียนเชิญกลับบ้านเกิดทีนี้เผื่อมีบุญในอนาคตนอกจากรูปยืนหลวงปู่มั่น13เม็ดที่ประดิษฐานบัวในอนาคตอาจจะมีบุญ151เม็ดตามชาตการหลวงปู่มั่นนะครับอันนี้เป็นสาธุสิทธิ์นะครับกราบขอบพระคุณแทนนายกสภาอธิการและบุคลากรที่ท่านอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมท่านพันตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์นะครับได้เมตตาและชาวอุดรธานีพวกผมก็ขอกราบคารวะและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านที่ท่านเมตตาครับครับสาธุครับเหรอเรื่องเช่นนะครับแผ่นหลังคากุฏิหลวงปู่มั่นนี้ท่านเก็บไว้แล้วก็อาจารย์พยุงท่านก็เลยมอบให้ผมตอนผมลูกๆยกมีคนขโมยไปเอาอาหารไปทานนะครับยกลงมาให้หน่อยครับพวกเราผู้ชายยกลงมาก็เก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าเก็บมานานแล้วดีครับคือว่ามอบให้ไปเลยเพราะเป็นรูปขององค์หลวงปู่ครับให้คนมาปฏิบัติธรรมที่ผู้พูดครับครับไม่ได้ยุ่งครับใช่ยุ่งเหมือนเดิมครับ
ใช่ใช่วันที่มาตัวไหนมาคือสภาพโอ้จริงๆผมก็สิเกษียณไปนอนอยู่บนเนนานไปนอนอยู่วัดป่าสนามชัยพี่บุญมาสามอาสมมาหลวงปู่กิ่งมาเรียนอยู่ในหมู่เดียวเขาเรียนไปขอนอนอยู่ที่นั่นแต่ไปเรียนเนี่ยไปเรียนกับหลวงปู่คำพันยิงแต่อยู่ที่นั่นไม่มีที่นอนเป็นแคร่เป็นถ้ำไปศึกษาเล่าเรียนไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่หนองคายหนองคายอยู่หนองคายเต็มหมดแล้วครับสีจันทร์อยู่นั่นน่ะอยู่หนองคายบวชแล้วก็ตั้งแต่เป็นเนนอยู่กับหลวงปู่เทศมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปละทังขมทุนูพันตีข้าแต่พระตรัสไตรอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่มาพร้อมกันนี้เพื่อขอเข้ามาลาโทษหากพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินพระตรัสไตรจะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าหรือลำหลังก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีขอให้พระตรัสไตรได้โหสิกรรมให้กับพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขความเจริญความก้าวหน้าของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญต่อไปขอเข้ามาพระบุมันมหาเถรีปมาเทนะทวารัจยีนกตังสัพพังอัปละทังคมทุโนพันตีก็จบแค่นี้นะครับผมจริงๆนี่ลงอาจารย์ท่านสอนลูกศิษย์ถ้าใครเคยฟังเคยอ่านหนังสือท่านสอนลูกศิษย์บอกในดอนพุทธเจ้าบอกว่าอาจารย์ครับเชิญสิ่งของพระสบายดีแล้วเจอใครไม่รู้มาอะไรแต่ท่านถือศีลข้อเดียวแล้วคุยกันอยู่นี่ไม่ถามเลยไม่ใครอยู่เป็นอาจารย์มาในศีลแล้วไม่ถามวนมาอยู่ดอนท่านสื่อท่านใครเหรอท่านยึดมั่นถือมั่นเรื่องจิตก็นั่นแหละบอกเบอร์นี่เราเลี้ยงถ้าจิตบริสุทธิ์เราเลี้ยงรู้กับศีลก็บริสุทธิ์มาเลยเพราะฉะนั้นน่ะคือศีลข้อเดียวคือศีลบริสุทธิ์ถ้าใครเคยฟังเคยอ่านเทศกายานังนานทิวาสันโทเอมตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอัปปราชิตบันนังสิเสปะทวิโภคะเรอภิเสเกสะพะพุนอาคาปะโตปะโมทาติยสุนาคาตังสุมังคาตังสุปะพังสุเจตังสุขานุสุมุโตจะสุเย็นคำพรหมจารีสุปัฏฐังกายกรรมวาจากรรมปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมปณิธิเตปัฏฐาคินาปัฏฐาคินานิกัตเตนรพันตเตปัฏฐาคิเน42คนสอบบรรจุอยู่ตรงไหนก็เนาะสอบได้ทุกคนเลย42คนวัดปานาโรงเรียนบ่วัดป่าวัดป่าน้องราชพัฒน์อุดรก็เหมือนกันนักเรียนก็เราเนี่ยเข้าวัดนี่เราเป็นมัธยกวัดทําท่าที่จะไม่จบไม่ผ่านก็มาเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมประจําเราปฏิบัติธรรมประจําอยู่วัดถ้าใช้ว่าเรารู้หมดนั่นแหละเราจะบอกข่าวกันนะเราสร้างบ้านแล้วเราจะเข้าอังโศกนะบ้านไหนครับวนทางมีหาและมีคณะครุศาสตร์น้อยแล้วรัชดรหลวงดลราชธานีมอบเกียรติบัตรนะเพื่อเป็นให้ท่านอาจารย์เลืองชัยสุขเกษมท่าน
รอคิดสีจันด้วยนะครับนานที่วัดตาน้อยเองตาวางวิชยโยหัวหิชยาสุชยมังคะเรียอปราชิตบันลังสีเสปัทวิปุวคะเรียหาพิเศเกสาพพูทานอาคาปัตโตปะมวทาติสุนาคาตังสุมังคารังปัตตังสุหัวเจตังสุขันโนสุโมหัวโตจะสุเย็นทังพระมัจจาริสุปัทังกายกรรมังวาจากรรมังปัทาขินังปัทาขินังมโนกรรมปณิธิเตปัทาขินาปัทังนิกาตะวานรพันตะเถปัทาขิเนสาธุสาธุสาธุครับผมขอยอมรับความจริงในนามสัตว์จิตจะพัฒนาขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรเพราะโกหกตัวเองคือไม่ยอมรับความจริงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่องปกติปกติมีบุญก็จะนำอาจารย์นักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วันเสาร์เปิดถามคือการชีวิตถ้าเกิดท่านอาจารย์เมตตาไปที่ถ้ำหลวงมันจะใกล้ขึ้นอีกครึ่งหนึ่งนิ่งครับนิ่งสองชั่วโมงเหลืออีก5 นาที2 ชั่วโมงครึ่งดูเหมือนไม่นานแต่พอถ้าเกิดเรานั่งเองครึ่งชั่วโมงก็ดูว่านานแต่รู้เห็นกันแต่ทำไมดูหนูไม่นานเพราะอะไรอาจารย์ให้พวกเราเนี่ยใช้ความคิดใช้สมองภาษาพระเขาเรียกว่าเดินปัญญาเดินปัญญาเดินปัญญาอันนักศึกษาตัวแทนนักศึกษามาถ่ายภาพร่วมอาจารย์มาตัวแทนชายหญิงเอามาหมดเลยนักศึกษาหมดเลยครับเชิญเชิญได้ครับนักศึกษามาหมดเลยยินดีครับยินดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับเชิญนะครับยินดีครับผมพร้อมคณะที่มาด้วยนะครับทุกท่านนะครับเชิญนะครับถ่ายภาพใช่ครับอาจารย์ว่าหลายคนนี่แม้กระทั่งพระไม่รู้นะว่าการแผ่เมตตาเนี่ยคือความรักพระสอนมาทั่วประเทศหลายองค์ก็ไม่เคยรู้ว่าการแผ่เมตตาคือความรักใช่แผ่เมตตาความรักเขาจะเขียนไว้เลยกฎหมายทำไงความรักหลายคนที่ว่าพอเขาบอกแผ่เมตตาส่วนใหญ่ก็ท่องบทแผ่เมตตาเฉยๆไม่รู้อะไรพ่อไปอ่านแล้วเรามาปฏิบัติพุทโธท่านให้เรารักตัวเราถ้าเรารักตัวเราได้เราก็รักคนได้รักเมียได้รักพ่อแม่รักลูกรักหลานทุกคนได้กินแผ่เมตตาไปเพราะความหลายคนไม่รู้หลายคนก็เพิ่งมารู้ที่นี่และพระบางรูปก็ไม่สอนว่าทำไมพระพุทธเจ้าให้พรแก่คารวาสพระสงฆ์ทำไมไม่ให้พรเมื่อวานนี้ก็พูดอธิบายให้ชัดเจนว่าเพราะต้องการให้ลูกศิษย์ของท่านประสบผลสำเร็จพูดง่ายๆก็คือว่าท่านส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีโอกาสที่จะได้ทำให้เกิดผลสำเร็จเพราะฉะนั้นนี่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างบางคนมีเงินก็ดีได้แค่คนมีเงินแต่ถ้าเกิดไม่มีเมตตาคุณก็ไม่ใช่เป็นเศรษฐีกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับกราบการช่วยเหลืออนุโมทนานะครับคารวะท่านอาจารย์เฉลิมชัยสุขเกษมนะครับท่านพันตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์นะครับบ้านเกิดอยู่บนแล้วก็ท่านอาจารย์ออสก็
ไปที่โขงเจียมของหลวงปู่เคิมนิ่งดีใจมากนะครับจริงๆก็คือสอนมาตั้งสองปีผมนิรมิตชาวระนองผู้ช่วยคณบดีครูศาสตร์นะครับเป็นตัวแทนนะครับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับพันเอกนิรุตเกียรติศิรินายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสองคนท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้วก็มหาวิทยาลัยของผมมีอยู่11คณะมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 20,000 คนนะครับที่ท่านอาจารย์ออยท่านรองประธานชวิตเมตตาครั้งนี้ก็คือก็มันตรงประเด็นมีอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เราใช้เงินทำมาประมาณ8ล้านก็ได้มีรูปรองเหมือนนั่งหลวงปู่มั่นเป็นสถานอยู่แล้วดีใจครับจากหลวงพ่อทองปานจารุวโนซึ่งเลือกเดชนำยุทธปาภูตคามนะครับท่านก็เมตตาไปทุกวันที่20เพราะว่าคืนวันที่19ท่านหลวงพ่อทองปานจะไปที่บ้านเกิดบ้านคำบงของหลวงปู่มั่นแล้วท่านรับเป็นที่ปรึกษาสถาบันหลวงปู่มั่นก็คือสถาบันเราตั้งมาวันที่30ตุลาคม2560นะครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือนำนักศึกษาขึ้นไปสวดมนต์